บิ๊กโจ๊กส่งทนายร้องนายกรัฐมนตรีปมถูกออกหมายจับชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอตั้งคนนอกร่วมสอบบิ๊กโจ๊กส่งทนายร้องนายกรัฐมนตรีปมถูกออกหมายจับชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอตั้งคนนอกร่วมสอบเมื่อเวลา 15:20 นวันที่19 มีนาคม 67ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์ทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เศษ58/2567ยื่นคำร้องขอหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมพวกจำนวน5คนข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่เศษ391/2566เป็นการคำเนินคดีอาญาช้ำกับคดีอาญาที่เศษ724/2566อ่านข่าวทนายบิ๊กโจ๊กแถลงปัดไม่เกี่ยวเว็บพนัน BNK Master Surprise ลูกน้องเปิดปากครั้งแรกอ่านข่าวทนายบิ๊กโจ๊กโชว์เส้นทางเงินพลตำรวจตรีดาบตำรวจเกือบ30นายปูดเชื่อมโยงเว็บพนันเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่เศษ724/2566ที่ได้มีการกล่าวหาและส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาตามมาตรา61พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ. 2561แม้ต่อมาจะส่งสำนวนคืนกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกระทั่งส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแต่เมื่อคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติให้เรียกสำนวนการสอบสวนคดีอาญากลับมาที่ป.ป.ช.ดังนั้นการที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไปยื่นคำร้องขอหมายจับจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนั้นเท็จจริงในการแจ้งข้อกล่าวหาได้แจ้งเฉพาะกรณีที่ใช้บัญชีนางสาวเบนจามินสงวนนามสกุลผู้ต้องหาในคดีและเป็นพยานในคดีเว็บมินนี่เป็นบัญชีผู้รับโอนโดยที่ความจริงมีบัญชีของนายสมพงษ์สงวนนามสกุลและบัญชีของนายพุทธิพงศ์สงวนนามสกุลแต่พนักงานสอบสวนเลือกที่จะแจ้งข้อเท็จจริงเฉพาะบัญชีนางสาวเบนจามินโดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนายสมพงษ์และบัญชีของนายพุทธิพงศ์สอแสดงให้เห็นว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลไม่นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินบัญชีของนายสมพงษ์และนายพุทธิพงษ์มาแจ้งข้อกล่าวหาขอให้ตรวจสอบว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดังกล่าวปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่จึงขอให้แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่เป็นกลางนอกจากข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม อาจมีเข้าใจผิดบ้างพรพันธ์โพสต์หวานขอบคุณทุกส่วนพรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยของ IBK Altos League เกาหลีใต้โพสต์หวานขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนแม้ตัวเองต้องปิดเทอมลีกก่อนกำหนดและมีปัญหาเข้าใจผิดกับทีมสตาฟอยู่บ้างก็ตามทีสำหรับ IBK Altos Kowo V-League เกาหลีฤดูกาลเศษ2023/24ลงแข่งครบ6รอบ36นัดจบในอันดับ5ของลีกมี51คะแนนชมพู่พรพันธ์เกิดปราด
มือเซตสาวทีมชาติไทยของทีมออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อพรปูนเกตผาดใจความเป็นการขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนพร้อมทั้งขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างก็จบซีซั่นลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีอยากจะขอขอบคุณที่สุดเลยคือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทยที่เชียร์ชมพู่มาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการซัพพอร์ตตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี้ขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยทีมผู้จัดการหลังบ้านที่เกาหลีเอเจนซี่และน้องเจนนี่ล่ามคนสวยขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันสำคัญแค่ไหนหากไม่ได้รับการรักษาหรือพักฟื้นและคอยถามถ่ายเสมออยากขอบคุณที่สุดคือเพื่อนร่วมทีม IBKเอาโทสที่ยินดีและต้อนรับในการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจบซีซั่นและสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นเช่นไรใครจะเดินทางใหม่หรือรออยู่เดิมไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษหลังพบบุคคลรัฐมนตรีส.ส.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษหลังพบบุคคลรัฐมนตรีส.ส.เผยกรมคุมประพฤติรายงานไม่ผิดเงื่อนไขด้านทักษิณร่อรายงานตัวพักโทษครบ1เดือนเมื่อเวลา 14:40 นวันที่18 มีนาคม 2567ที่มณฑลทหารบกที่34ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงข่าวที่มีคนเตรียมร้องกรณีรัฐมนตรีและส.ส.เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าข่ายการเคลื่อนไหวทางการเมืองและนำไปสู่การจ่อยื่นตรวจสอบว่าผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่ว่าการปฏิบัติของรัฐบาลในเรื่องพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดซึ่งการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่การบริหารโทษเป็นเรื่องของราชทัณฑ์ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อไม่มีข้อไหนที่ไม่มีตามกฎหมายในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มีการเขียนเรื่องการพักโทษเอาไว้ซึ่งมีเงื่อนไขหลายข้อแต่ไม่มีเงื่อนไขจะพบหรือไม่พบใครทั้งหมดเราต้องไปดูในเงื่อนไขแต่เราต้องเคารพมุมมองของแต่ละคนและเมื่อถึงจังหวะก็คงจะได้ชี้แจงพันตำรวจเอกทวีกล่าวเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าไม่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเราต้องไปดูเงื่อนไขของการพักโทษซึ่งอยู่ในกระบวนการกฎหมายที่การพักโทษเป็นเรื่องของการบริหารโทษที่ให้อำนาจไว้ในกฎหมายแม้แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือรัฐมนตรียุติธรรมก็ทำไม่ได้เพราะเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนทางกรมคุมประพฤติก็รายงานว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรเมื่อถามว่าแสดงว่าในอนาคตนายทักษิณจะสามารถลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีเพื่อพบปะประชาชนได้ใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าต้องไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติซึ่งมีอยู่10ข้อถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็เป็นสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งที่เราพูดกันอยู่นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารประเทศอยู่แล้วเมื่อถามว่าทางกรมคุมประพฤติมีการรายงานข้อมูลกรณีนายทักษิณจะครบกำหนดรายงานตัวช่วงพักโทษหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถ้าจำไม่ผิดการครบกำหนดการรายงานตัวคือวันที่19มีคอซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องรายงาน
พราะหลักสำคัญของเงื่อนไขคือต้องรายงานตัวเมื่อถามว่ามีรายงานว่านายทักษิณได้เข้าไปรายงานตัวแล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถ้ามารายงานตัวกรมคุมประพฤติก็ไม่ต้องแจ้งหรือหากไม่มารายงานตัวจริงๆไม่ต้องแจ้งก็ได้เขาก็ปฏิบัติของเขาเองแต่หากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจกรมคุมประพฤติอาจจะต้องโทรถามเพราะว่าเดี๋ยวจะดูผิดปกติไปเดี๋ยวตนคงอาจจะต้องถามเมื่อถามว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้รายงานกรณีที่มีรัฐมนตรีและส.ส.ไปพบนายทักษิณแล้วหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าไม่มีรายงานเรื่องนี้มันไม่มีเหตุให้ต้องรายงานทั้งนี้มีรายงานว่าวันนี้นายทักษิณได้เดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนพรานนกแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาหลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรายงานตัวพักโทษครบ1เดือนซึ่งเป็นการรายงานตัวก่อนที่จะครบกำหนด1วันโดยมีรายงานว่าบรรยากาศที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1มีการควบคุมดูแลพื้นที่อย่างมิดชิดเข้มงวดทั้งการปิดม่านห้องรับรายงานตัวการกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณรับรายงานตัวและงดให้รถเข้าจอดภายในสำนักงานรวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอารักขาความปลอดภัยโดยรอบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายทักษิณใช้เวลารายงานตัวไม่นานทั้งนี้ตามกำหนดนายทักษิณจะต้องรายงานตัวทุกเดือนโดยในแต่ละเดือนสามารถเลื่อนวันรับรายงานตัวก่อนและหลังได้แต่จะต้องไม่เกินเวลาในเดือนนั้นๆและหากรายงานตัวครบ4เดือนแล้วครั้งถัดไปก็สามารถรายงานตัวทุกๆ2เดือนครั้งได้ตามเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติรายอื่นๆ